ซันตัดสินใจพาผีอาจารย์เข้าบ้านโดยไม่รู้เลยว่าแกคลั่งขนาดไหนแกผลักซันออกทำให้มิสเตอร์กรีนและมิสเตอร์บูกลัวครับหลังจากนั้นมิสเตอร์กรีนแกวิ่งหนีออกข้างหลังและซันก็วิ่งตามไปซันกำลังจะพามิสเตอร์กรีนหนีออกจากที่นี่แต่มิสเตอร์กรีนสะกิดบอกว่ามิสเตอร์บูหนีออกมาไม่ทันครับเดี๋ยวมิสเตอร์กรีนนะหนีออกไปก่อนซันจะช่วยมิสเตอร์บูเองรอดไป1คนครับมิสเตอร์กรีนหนีออกไปได้แต่แกได้ไปเห็นหญ้าสีเขียวหน้าประตูทำให้แกหลุดโฟกัสแกลืมไปเลยว่าผีอาจารย์กำลังจะมาหาแกสถานการณ์ตอนนี้คือซันต้องช่วยระหว่างมิสเตอร์กรีนกับมิสเตอร์บูคุณผู้ชมคิดว่าซันควรช่วยใครดีครับ